าขวาครับนี่ก็เป็นคนเหมา2ประตูในเกมกับฟิลิปปินส์นะครับมันไม่ใช่แบบอักบ้าหรือว่าที่สลับกันเป็นฝ่ายยิงก่อนอีกเซนเตอร์อีก1คนครับมาเลยครับโอ้โหพงศกรอินเนียครับพงศกรครับตีเสมอให้ไทยได้ครับเป็น1ต่อ1ครับยิงกลางประตูเลยเป็นดาวยิงจุดโทษ2คนแรกครับโอ้โหเกือบเหมือนกันครับเหมือนดูดังยิงทำให้ตีทีมตีสวยเป็น1-1ครับแต่เวียดนามก็ยังมีโอกาสยิงขึ้นนำเลยครับคนที่2ของพวกเขาสำรองครับโอ้โหพวงชวน2-1ครับเวียดนามยังไม่พลาดนี่เอาชนะอนุชิตได้ทั้ง2คนเลยนะครับพุ่งไปคนละทางครับแต่เหมือนดูดังนี่ดักทางถูก2คนแล้วนะครับแต่ประตูที่เองคนที่3ครับโอ้โหเซนเตอร์ว่าแล้วครับมาถึงแบ็คขวาเลยครับครับกิติชัยใหญ่ดีครับแปะลูกนี้เรียบร้อยครับใช่นิ่งมากครับกิติชัยจากบุรีรัมย์อคาเดมี่นะครับนักเตะจากนิ่งจริงๆครับยิงนี่เลือกทางคนนี้ก็เครียดไม่แพ้กันนะครับนี่ดูว่าอนุชิตจะเดาถูกแล้วป้องกันให้เรามีจุดโทษนั้นเลยครับใช่ครับตัวสำรองวัดวานพังด้วยซ้ายครับโอ้โหเบียดเสาเข้าครับไปถูกแล้วอนุชิตโอ้ยิงดีจริงครับลูกนี้ยิงพุ่งถูกทางนะครับแต่โอ้โหยิงลูกนี้หมดจบครับหมดสินจริงครับอนุชิตนะครับผ่านไป3คนครับเวียดนามนะเราต้องยิงกลับมาเพื่อเสมออีกครั้งครับดันนะครับเจ้าแชมป์ครับสราวุฒิไปแล้วได้โดนเซฟครับโอ้โหพลาดคนที่2แล้วครับไทยแม่อย่างดูดังนี้ถือว่าเป็นผู้สาวตัวที่วันนี้นี่เลือกทางถูกครับโอ้โหแล้วเซฟเต็มๆเลยครับแม่สราวุฒิเสารถครับนักเตะจากชลบุรีเล่นในรังของตัวเองแต่ว่าพลาดจุดโทษครับเพื่อแชมป์สมัยที่3ของเวียดนามทันทีเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นตรีมกวงเตืองครับตอนยิงจุดโทษนี่เองตรีมกวงเตืองครับโดนกับอนุชิตทวีศรีเราต้องเซฟให้ได้นะครับตรีมกวงเตืองยิงเข้าไปก็เป็นแชมป์ใบครับสำหรับทีมชาติเวียดนามครับในศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน15ปีประจำปี2017ก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกสูสีเลยนะครับตลอด80นาทีเกมการแข่งขันพอถึงจุดโทษนี่ก็อยู่ที่ฝีมือแล้วก็บวกโชคดวงชะตากันด้วยครับสุดท้ายครับเกมจบลงที่ชัยชนะของเวียดนามครับชนะจุดโทษไปด้วยสกอร์4-2นะครับก็ต้องถือว่าแก้